กดกระดิ่งก่อนสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกๆท่านเลยนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะจะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมค่ะหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมาเจอกันตรงนี้วันนี้นะคะกับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองนะคะแล้วก็วันนี้ใบเตยมาในหัวข้อนี้นะคะกับพิกอากาศในหัวข้อสิ่งที่รอคอยและลอยคอจะสมหวังในเร็วๆนี้ไหมนะคะสิ่งที่รอคอยและลอยคอนี่แหละสิ่งที่เรารอคอยอยู่เนี่ยนะจะสมหวังในเร็วๆนี้หรือเปล่านะคะเราก็มีไพ่3กองให้คุณเลือกนะคะเช่นเคยนะคะกองที่1กองที่2กองที่3นะคะเดี๋ยวไปเตยโชว์ตัวเลขให้เลือกนะถ้าการ์ดไม่ชัดถ้ารูปไพ่ไม่ชัดเลือกจากตัวเลขก็ได้นะคะ1 2แล้วก็3นะคะเลือกมาเลยค่ะ1ใบ1กองนะคะ1กลุ่มที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตานะคะแล้วเราไปดูกันนะคะว่าสิ่งที่เรารอคอยเนี่ยนะจะสมหวังในเร็วๆนี้หรือเปล่านะคะเลือกมาเลยค่ะใครสนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถจองคิวดูดวงได้นะคะผ่านพี่แอดมินนะคะแล้วก็จองกับใบเตยก็ได้นะคะคอนเซปต์เดิมก็คือค่าครูไม่จำกัดนะคะถ้าเวลาเราตรงกันนะคะก็สามารถดูได้นะคะแล้วก็ใครสนใจตะกรุดนะคะจะมีปู่เวสสุวรรณพระพิฆเนศพระแม่อุมาพระแม่ลักษมีนะคะมีปู่พญานาคนะคะพระพิฆเนศมีหลายรุ่นเลยนะคะสนใจสอบถามได้สั่งจองได้จัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคุณนะคะได้กองไพ่แล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีชาวกองหนึ่งด้วยนะคะกดก่อนนี่เลยนะคะกองที่1นะคะกับหัวข้อในวันนี้นะคะสิ่งที่รอคอยเนี่ยนะจะสมหวังในเร็วๆนี้หรือเปล่านะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะใบเตยก็จะไปเช็คก่อนว่าคุณเป็นยังไงนะคะพลังงานคุณเป็นยังไงช่วงนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่คุณคิดคุณหวังอ่ะคือเรื่องอะไรนะคะจะสมหวังในเร็วๆนี้หรือเปล่านะคะก็ใครยังไม่ Subscribe ยังไม่ติดตามนะคะก็ฝาก Subscribe ฝากติดตามใบเตยด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันในทุกๆวันในทุกๆคลิปด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะเรามีไพ่หลายสำหรับนะคะเราก็จะไปดูใบนี้ก่อนนี่เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะไปแล้วนะคะเดียวโวนะคะคุณอยากประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะไม่ใช่แค่คิดแค่ฝันแค่หวังแค่จินตนาการเอาไว้นะคะแต่สิ่งที่คุณคิดเนี่ยคุณจริงจังนะคุณไม่ได้อยากให้มันเป็นแค่ความฝันนะคะไม่อยากให้เป็นแค่ความฝันลอยลมคุณอยากจะเริ่มต้นทำอะไรให้มันเป็นชิ้นเป็นอันนะคะอยากจะเริ่มทำธุรกิจอยากจะมีกิจการเป็นของตัวเองนะคะอยากประสบความสำเร็จเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องชีวิตนะคะคู่ด้วยนะคะต่อมานะคะสถานการณ์ต่างๆยังไม่ได้เอื้ออำนวยให้สิ่งที่คุณคิดคุณหวังนะคะนั้นเกิดขึ้นจริงๆทำให้คุณรู้สึกว่าเอ๊ะเมื่อไหร่กันนะเราเองถึงจะได้เริ่มทำในสิ่งที่เรารักสักทีเมื่อไหร่กันนะเราถึงจะได้เริ่มลงมือทำในสิ่งที่เราคิดเราหวังสักทีนะคะต่อมานะคะสิ่งที่คุณเจอมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะที่คุณจะประสบความสำเร็จได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะบางอย่างที่คุณคิดที่คุณฝันที่คุณหวังเอาไว้นะคะไม่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวนะคะไม่ได้รับการซัพพอร์ตจากคนใกล้ชิดใกล้ตัวเขาอาจจะมองว่าคุณฝันอะไรอยากทำอะไรมันเพ้อเจ้อหรือเปล่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่านะคะมันเป็นสิ่งที่คุณเองรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจนะคะน้อยเนื้อต่ำใจในสิ่งที่แบบเฮ้ยเราคิดเราฝันเราหวังแบบนี้แต่มันไม่มีใครซัพพอร์ตความคิดของคุณเลยไม่มีใครเป็นกำลังใจให้คุณเลยคุณก็เลยรู้สึกว่ากำลังใจเนี่ยคุณต้องเติมมันเองคุณต้องหามันเองนะคะทุกครั้งที่คุณจะทำอะไรคุณก็จะเหมือนกับมีคำบางคำมาสะกิดใจคุณให้คุณรู้สึกไม่ดี
นะคะแล้วชีวิตคุณก็ไม่ง่ายเลยบางคนเรียนไม่ตรงสายบางคนทำงานที่ไม่ได้ชอบบางคนต้องไปอยู่ในสถานการณ์ที่กดดันต่างๆนานานะคะนี่คือสิ่งที่ใบเตยสัมผัสได้นะบางท่านอยู่ในราศีมีนกรกฎพิจิกเด่นก็คือพิจิกนะคะนะบางคนก็คาดหวังนะคะที่จะเจอรักแท้นะคะรักแท้รักจริงที่สวยงามเนาะรักที่ปราศจากเงื่อนไขก็ได้นะคะหรือบางคนเนี่ยแต่งงานไปแล้วไม่ได้มีความสุขกับชีวิตแต่งงานอยากเลิกลานะคะอยากเลิกลาก็มีนะคะต่อมาคุณอยากจะมีอิสรภาพค่ะอยากไปเที่ยวในที่ที่คุณอยากจะไปนะคะอยากทำตัวแบบไม่ต้องเครียดบ้างในสักวันไม่ต้องคิดเรื่องงานสักวันไม่ต้องคิดเรื่องเงินสักวันไม่ต้องคิดเรื่องภาระหน้าที่สักวันได้ไหมทำอะไรที่ใจอยากจะทำจริงๆอยากมีอิสรภาพทางการเงินอยากมีความสุขในชีวิตนะคะอยากท่องเที่ยวอยากไปเที่ยวอยากไปพักผ่อนแต่มันยังเป็นแบบนั้นไม่ได้นะคะมันเป็นสิ่งที่เราคิดที่เราหวังเอาไว้เนาะเดวิล4ดาบนะคะบางคนรอโอกาสเรื่องการงานบางคนติดอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นรักซ้อนรักสามเศร้าหรือนะคะเป็นการรักเขาข้างเดียวก็ได้นะคะเป็นความรู้สึกที่คุณโหยหานะคะที่จะอยากให้มันสมหวังที่จะอยากให้มันเหมือนกับหลุดจากการที่จะเป็นรักซ้อนหรือว่าเป็นรักที่มันจะต้องเป็นความลับอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันบางท่านอยู่ในราศีมังกรเนาะประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณคิดคุณหวังเนี่ยมันมีมากมายมีหลายอย่างหลายเรื่องเลยนะคะแต่ไม่ได้รับการซัพพอร์ตจากคนใกล้ชิดใกล้ตัวทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคุณเนี่ยคุณจะต้องไปต่อเองคุณจะต้องสู้ต่อเองคุณจะต้องดำเนินการเองนะคะไม่มีใครช่วยคุณได้นอกจากตัวคุณเองนะคะมีปัญหามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยต้องแก้ไขเองนะคะทีนี้เราจะไปดูกันต่อว่าสิ่งที่คุณคิดคุณหวังเอาไว้เนี่ยนะคะที่รอคอยเอาไว้เนี่ยนะมันจะเป็นจริงไหมนะคะมันจะสมหวังในเร็วๆนี้หรือเปล่าดูสิขอให้ได้คำตอบดีๆนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นเจ้าเดวิลอยู่ยังมีปัญหายังมีอุปสรรคมาขัดมาขวางนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยก็ยังไม่หลุดพ้นจากคู่กรรมนะประมาณนี้นะคะต่อมานะคะใบเตยว่าถึงเวลาที่มันเปลี่ยนมันก็จะได้เปลี่ยนนะคะบางสิ่งบางอย่างถูกกำหนดมาแบบนี้ถูกลิขิตมาแบบนี้นะคะแต่เมื่อถึงเวลายังไงคุณก็ต้องหลุดพ้นจากกรรมจากคู่กรรมจากสิ่งที่เป็นปัญหาอย่างแน่นอนนะคะมันเป็นอะไรที่เราอาจจะเจอเราอาจจะสัมผัสความรู้สึกหนุ่งหน่วงแค่ชั่วคราวมันไม่ได้เกิดขึ้นกับเราตลอดไปนะการเฉลิมฉลองได้เกิดขึ้นแล้วนะคะเร็วสุดคือ3เดือนช้าสุดก็คือ3ปีนะคะสำหรับชาวกองที่1นะใบเตยไม่รู้ว่าคุณคาดหวังเรื่องอะไรหากคุณอยากจะแต่งงานนะคะอยากจะมั่นหมายแต่งงานนะคะบวกลบก็คือเร็วสุดคือ3เดือนนะคะช้าสุดคือ3ปีนะคะความสัมพันธ์จะชัดเจนยิ่งขึ้นจะมีการเจรจาการตกลงหรือคุณเองอาจจะหลุดจากคู่กรรมของคุณมาเจอคู่แท้ของคุณก็ได้หรือบางคนถ้าวางแผนจะตั้งครรภ์ก็บวกลบแล้วนะคะประมาณ3ปีนะทุกสิ่งทุกอย่างต้องอดทนต้องรอคอยต้องพยายามต้องมุ่งมั่นต้องตั้งใจต้องทุ่มเทนะคะอย่าย่อท้ออย่ายอมแพ้แล้วมันจะออกมาดีแล้วมันจะประสบความสำเร็จนะคะต่อมานะคะสิ่งที่เราคิดเราหวังเราฝันเอาไว้เนี่ยเขาบอกว่าอะไรคะอย่าเพิ่งเอาไปเล่าให้คนอื่นฟังทำให้มันสำเร็จก่อนค่อยเอาไปเล่าค่อยเอาไปแชร์นะคะไม่อย่างนั้นมันจะเป็นอะไรที่เหมือนกับเราก็จะไปรับเอาพลังงานของคนที่เขาบอกว่ามันไม่ได้หรอกมันไม่สำเร็จหรอกเออเนี่ยมันมีอย่างเงี้ยคนอื่นเขาทำไม่เห็นใครสำเร็จเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะไปได้ยินได้ฟังอะไรมาแบบนี้มันก็จะเป็นอะไรที่ทำให้เรารู้สึกแบบใจฝ่อใจฝ่ออ่ะพอใจฝ่อแล้วมันไม่มีพลังมันก็อาจจะทำให้คุณเองหมดไฟไปในที่สุดเพราะฉะนั้นคิดจะทำอะไรลงมือทำเลยทำทันทีตัดสินใจทำทันทีนะคะถ้ามีกำลังถ้ามีสติปัญญามีความรู้มีข้อมูลตัดสินใจทำทันทีลงมือทำเลยนะคะไม่ต้องรอนะนี่คือสิ่งที่
ใบเตยสัมผัสได้จากไพ่วันนี้ถ้าถามว่าโอเคสิ่งที่คุณรอคอยจะสมหวังหรือเปล่าแน่นอนว่าสมหวังแต่มีปัญหาอุปสรรคชีวิตไม่ได้ราบรื่นสิ่งที่คิดที่หวังก็ไม่ได้ราบรื่นเช่นกันทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปในทิศทางที่ควรจะเป็นแล้วคุณก็ต้องมีน้ำอดน้ำทนให้มากมีน้ำอดน้ำทนให้มากแล้วมันจะลงตัวแล้วมันจะสำเร็จนะคะส่วนการแต่งงานการมั่นหมายการเฉลิมฉลองการตั้งครรภ์หรือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ใดๆก็ตามที่คุณคาดคิดที่คุณหวังเอาไว้ก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอวยพรให้คุณโชคดีแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังสมปรารถนาทุกๆประการนะคะเจอกับใบเตยคลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราดูใบสรุปกันนะว่าเป็นอะไรนะคะใบนี้นะคะพูดถึงเรื่องของอะไรคะ The High Princess นะคะคนที่มีจินตนาการคนที่มีเสน่ห์นะคะเสน่ห์ล้นเสน่ห์เยอะแยะเลยนะคะคุณเองก็มีเหมือนกันนะคะแล้วคุณสามารถที่จะต่อยอดความฝันนะคะหรือนะคะทำความฝันของคุณให้เป็นจริงได้จงเชื่อมั่นนะคะและศรัทธาในพลังภายในของคุณคุณทำได้และคุณทำได้ดีด้วยนะคะเจอกับใบเตยคลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะมาแล้วนะคะสวัสดีชาวกอง2นะคะกองนี้นะคะกับหัวข้อนี้นะคะสิ่งที่รอคอยและลอยคอเนี่ยนะจะสมหวังในเร็วๆนี้หรือเปล่าเราไปดูกันเลยนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะอาจจะไม่ได้ตรงทั้งหมดอาจจะไม่ตรงทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ฟังให้สนุกสนุกนะคะฟังสนุกสนุกนะไปดูกันเลยนะคะที่ energy ที่พลังงานของคุณก่อนลำดับแรกนะคะว่าช่วงนี้เราเป็นยังไงสิ่งที่เราคิดเราหวังคือเรื่องอะไรนะคะอยากจะสำเร็จเรื่องไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะมาเป็น Six of Cup นะคะใบเตยว่าคุณน่ะต้องมีอะไรดีๆติดตัวติดตามคุณมาตั้งแต่เด็กแน่ๆเลยนะคะคุณมีความสามารถพิเศษนะคุณมีความสามารถพิเศษที่คุณยังไม่ได้ใช้นะคะคุณมีความสามารถพิเศษยังไม่ได้ใช้แล้วคุณเป็นคนที่มีความสุนทรีนะคะสุนทรีกล้าผจญภัยกล้าเสี่ยงกล้าทำกล้าลองอะไรที่คนอื่นเขาไม่ทำกันแต่คุณกล้าทำเจ๋งตรงนี้นะคะกล้าคิดกล้าทำกล้าลงมือกล้าคิดกล้าตัดสินใจนะคะเป็นคนที่มีอิสรภาพมีความเบิกบานสำราญใจในตัวเองสูงมากๆเป็นคนเฟรนลี่คุยสนุกเบิกบานอารมณ์ดีนิสัยขี้เล่นเหมือนเด็กๆนะคะแล้วในขณะเดียวกันมุมจะนิ่งก็คือนิ่งนิ่งแบบนิ่งโคตรๆอ่ะนิ่งดูไม่ออกนะคะแล้วก็เป็นคนที่เวลาคุณตั้งใจจะทำอะไรคุณจะหมกมุ่นกับสิ่งนั้นมากๆจะหาข้อมูลจนกระจ่างจะทำจนกว่ามันจะออกมาเป็นรูปเป็นร่างจะอยู่กับสิ่งนั้นจนกว่ามันจะสำเร็จคุณเป็นคนจริงจังเอาจริงเอาจังกับชีวิตในทุกๆเรื่องถึงแม้บางทีคุณจะดูแบบดูเหมือนเด็กอะดูไม่ค่อยใส่ใจอะไรนักแต่คุณจริงจังนะคะคุณจริงจังกับชีวิตนะแล้วก็ Four of Cup ขึ้นมาคุณเป็นคนที่เลือกเยอะเลือกมากสเปคสูงด้วยนะคะบางอย่างบางเรื่องถ้าไม่ถูกใจก็ไม่เอานะไม่ถูกใจก็ไม่เอาเป็นคนที่เคยลำบากมาก่อนตั้งแต่เด็กเลยลำบากมาตั้งแต่เด็กเคยหาเช้ากินค่ำหาเงินเลี้ยงตัวเองส่งตัวเองเรียนหรือว่าทำงานตั้งแต่เด็กทำงานพาร์ทไทม์หรือว่าหากิจกรรมทำเพื่อให้ได้เงินเพื่อที่จะไปส่งเสียตัวเองหรือเก็บออมเก็บหอมรอมริบไว้ใช้ในยามโตก็ได้ชีวิตในวัยเด็กลำบากนะคะคุณปรารถนาที่จะเจอรักแท้นะคะหรือได้ทำอะไรที่ตัวเองอยากจะทำ The World 2ไม้อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองอยากประสบความสำเร็จในชีวิตบางคนอยากจะไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศอยากจะไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศนะคะหรืออยากจะเหมือนกับเดินทางไปต่างประเทศไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเที่ยวรอบโลกไปเลยนะบางทีคุณก็มีเหมือนกับการตัดสินใจแบบกระทันหันแบบปุ๊บปั๊บฉับพลันเหมือนกันนะคะเป็นคนคิดเร็วทำเร็วตัดสินใจเร็วแล้วแบบกล้าเสี่ยงอ่ะเป็นคนที่กล้าเสี่ยงมากๆนะคะอยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์อยากมีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะ
ะบางท่านอยู่ในธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกแล้วก็มีธาตุลมเนาะประมาณนี้มังกรนะคะแล้วก็พิจิกนะอ่ะทีนี้เราไปดูกันสิ่งที่คุณคิดที่คุณฝันที่คุณหวังเอาไว้ที่คุณรอคอยเนี่ยนะเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความสัมพันธ์เรื่องครอบครัวเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จจะสมหวังในเร็วๆนี้หรือเปล่าไปดูกันเลยเดอะซันกดก่อนเอื้อมไปกดก็เอานะคะเดอะซันถ้าถามว่าจะสมหวังไหมสิ่งที่รอคอยตอนนี้ถ้าคิดเรื่องงานนะคะคุณก็จะสมหวังถ้าคิดเรื่องเงินคุณก็จะสมหวังครอบครัวที่อบอุ่นคุณก็จะสมหวังหรือนะคะการเดินทางเที่ยวรอบโลกการเดินทางไปต่างประเทศก็จะสมหวังขอทุนการศึกษาเรียนจบทันเวลาที่กำหนดงานประสบความสำเร็จชีวิตซักเซสชัดเจนสมหวังนะคะไพ่เมเจอร์ขึ้นมา2ใบสมหวังดั่งใจปรารถนาทุกๆประการถ้ารอคอยการสะสางการพูดคุยการเคลียร์นะคะกับคนเก่าๆในชีวิตมีเกณฑ์ที่จะกลับมาคืนดีกันหรือถ้าไม่ใช่ก็คือออกหลุดออกจากวงโคจรของกันและกันไปเลยต่างคนต่างไปต่างคนต่างเดินไปเลยนะคะการรอคอยมาถึงจุดสิ้นสุดนะคะเรื่องงานไปสมัครงานไว้หลายๆที่นะคะบริษัทที่ไม่คิดว่าจะได้จะได้ที่ที่ไม่คิดว่าจะได้ไปจะได้ไปยังมีความผกผันเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับชีวิตคุณอีกหลายเรื่องหลายด้านที่เราคาดการไว้ไม่ได้แต่ผลที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลเกิดจากการกระทำของคุณในอดีตเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่คุณหวังวันนี้มันเป็นเรื่องอะไรจงตั้งใจทำมันออกมาให้ดีที่สุดแล้วมันจะสมหวังแล้วมันจะสำเร็จดังใจปรารถนาทุกๆประการไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับคุณนะคะทุกอย่างเป็นไปได้นะเนี่ยเราบู๊แหลกลานกากันถึงไหนถึงกันพร้อมไฟพร้อมรบพร้อมสู้ตลอดเวเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้เป็นไปได้ชัวชัวนะคะเป็นไปได้แน่ๆชัวชัวเลยนะคะดูต่อความสุขเนาะความสุขความอุดมสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะงานเงินความรักนะคะบุตรบริวารนะอยากมีบุตรบริวารก็จะได้มีแต่สิ่งที่คุณจะทำเนี่ยคืออะไรเห็นไหมคะลูกผู้ชายแบกไม้10ท่อนหนักเหนื่อยบอกเลยว่าเหนื่อยไม่ชิลนะคะเร็วสุด10เดือนนะคะเร็วสุด10เดือนนะดูเวลาสิ10เดือน3เดือนหรือ3ปีหรือ10ปีประมาณนี้นะคะ10ปีนานไปไหม10ปีนานไปไหมอ่ะ3ปีบวกลบประมาณนี้นะคะสิ่งที่คุณคิดคุณหวังเอาไว้เรื่องการงานที่มั่นคงการเงินที่ตอบโจทย์ธุรกิจส่วนตัวการมีบุตรการตั้งครรภ์การแต่งงานทุกอย่างที่คุณคิดเอาไว้จะสำเร็จจะสมหวังดั่งใจปรารถนาเหมือนที่คุณรอคอยเอาไว้มันก็จะสำเร็จผลนะคะคือดีมากดีที่สุดกองนี้ดีชัดเจนตอบได้ชัดที่สุดเท่าที่เปิดมาเลยนะคะเฮลโลแฟนนะคะใบนี้คุณเองเป็นคนจริงจังค่ะชอบเรียนรู้ชอบพัฒนาแล้วไอ้สิ่งที่คุณพัฒนาเนี่ยมันต่อยอดอะไรหลายๆอย่างให้กับคุณได้แล้วคุณเป็นคนที่ชอบทำบุญนะคะมูสุดมูแบบสุดจิตสุดใจมูทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าคุณจะประสบความสำเร็จไหมแน่นอนค่ะทุกอย่างใช้เวลาแต่มันคุ้มค่ากับสิ่งที่คุณลงทุนลงใจอย่างแน่นอนเจอกับใบเตยคลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีชาวกอง3นะคะมายกที่3แล้วนะคะกับหัวข้อในวันนี้นะคะกับหัวข้อสิ่งที่รอคอยจะสมหวังในเร็วๆนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะคะที่ energy หรือพลังงานของเราสำหรับชาวกอง3ก็คือใบนี้นะคะใบนี้นะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแล้วก็ขอให้สิ่งที่คุณคิดคุณหวังนั้นสำเร็จสำฤทธิ์ผลในเร็ววันนะคะเราไปดู energy เราเลยนะ
ว่าเป็นยังไงบ้างนะคะวันอาทิตย์สีแดงนะคะวันนี้แดงแบบแดงแรงฤทธิ์เลยนะคะดูสิKing of Wands เป็นช่วงเวลาที่ไอเดียบันเจิดไอเดียบันเจิดนะคะแบบหัวร้อนด้วยนะช่วงนี้ใจร้อนด้วยหุนหันพันแล่นหรือเปล่าไม่รู้นะคะบางคนใจร้อนอะแบบเวลาคิดแล้วมันอยากทำเลยอะมันไม่อยากรออะเออนะสิบถ้วยบางคนใช้เวลาส่วนใหญ่กับครอบครัวนะคะบางท่านก็อยากจะเหมือนกับมีหุ้นส่วนมีพาร์ทเนอร์มีที่ปรึกษาหรือตัวคุณเองอาจจะขยับขยายกิจการนะคะขยับขยายกิจการเนาะแล้วก็เดอะฟูลมาทุกกองเลยบางคนอยากท่องเที่ยวอยากจะไปพักผ่อนหย่อนใจอยากจะไปทำอะไรให้ใจมันแบบว่าฟูใจมันพองโตอะไรอย่างนี้ไม่รู้ว่ามีใครกักตัวอยู่หรือเปล่านะคะช่วงนี้เห็นธาตุไฟนะเมษสิงห์ธนูแล้วก็ธาตุลมนะคะบางท่านอยู่ในราศีกุมภ์เป็นช่วงเวลาที่ชีวิตจะดีขึ้นมีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะบางท่านก็มีการตกแต่งบ้านรีโนเวทบ้านนะคะแต่งห้องนอนจัดสวนปลูกต้นไม้นะคะเป็นช่วงเวลาที่เราแบบฮิวจิตฮิวใจทำให้ใจมันฟูๆทำให้ใจมันพองๆบางท่านแบบอาจจะแบบเพิ่งหายป่วยนะคะอาการเพิ่งดีขึ้นสุขภาพเริ่มแข็งแรงขึ้นก็ได้นะคะบางท่านอยู่ในราศีตุลนะคะเป็นช่วงเวลาที่จะต้องตัดสินใจเป็นช่วงเวลาที่จะต้องคิดจริงจังกับชีวิตนะคะทีนี้เราไปดูกันว่าสิ่งที่เรารอคอยในสิ่งที่ในใจเราหวังเอาไว้เนี่ยนะสิ่งที่รอคอยเอาไว้เนี่ยมันจะสำเร็จในเร็วๆนี้หรือเปล่ามันจะสมหวังในเร็วๆนี้หรือเปล่าไปดูกันนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว้าว10ไม้ขึ้นมาเลยนะคะสีแดงเสื้อสีแดงเหมือนใบเตยเลยนะคะนี่นะเอาเป็นว่าสิ่งที่เราพยายามอยู่สิ่งที่เราตั้งใจอยู่เนี่ยนะถ้าคุณไปต่อถ้าคุณลุยต่อยังไงมันก็สำเร็จนะคะในเรื่องของการงานถ้าคุณอยากจะเป็นเจ้าของกิจการมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะทำอาชีพเสริมที่มันสร้างรายได้ให้กับคุณได้อีกคุณอาจจะต้องรับผิดชอบหน้าที่นี้อย่างเต็มที่แล้วคุณเองก็จะต้องเป็นลีดเดอร์เป็นผู้นำในการทำงานนี้โครงการนี้หรือสิ่งที่คุณคิดเอาไว้นะคะแล้วมันจะสำเร็จนะสำเร็จท่องไว้นะคะแต่หนักเอาการอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยขึ้นมาเป็น3ไม้นะคะบวกลบน่าจะไม่เกิน3ปีแหละไปเลยว่ารอคอยนะคะเมื่อถึงเวลาเนี่ยเขาจะนำพาโอกาสนำพาเขาเรียกว่าอะไรสัญลักษณ์บางอย่างให้คุณได้รู้ว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องลงมือถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องจริงจังถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องทำจริงๆจังๆก็ได้นะคะหรือใครที่รอโอกาสอยู่เนี่ยนะคะคุณอาจจะมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะมีโอกาสดีๆเข้ามาทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้คุณหาข้อมูลให้ดีศึกษาสิ่งที่คุณจะทำให้ดีนะคะก่อนที่คุณจะตัดสินใจทำเนาะเราจะได้แบบลุยได้เต็มที่นะคะต่อมานะคะใครที่วางแผนที่จะเดินทางนะคะใครที่วางแผนจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานก็มีเกณฑ์จะได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าบางที่เนี่ยคุณน่าจะอยู่มานานแล้วนานจนมันถึงจุดที่มันเป็นจุดอิ่มตัวนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะน่าจะ3ปีเนี่ยนะคะจะมีการเริ่มต้นใหม่มีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะแล้วก็ได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆด้วยเห็นไหมคะน่าจะเป็นการศึกษาต่อด้วยบางท่านบางท่านได้ไปศึกษาต่อไปเรียนต่อ
ได้ทำโครงการใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆมีกิจการเพิ่มขึ้นมีการขยายกิจการนะคะประมาณนี้ก็ได้นะหรือบางคนอาจจะได้งานใหม่เลยนะจ๊ะต้องซุ่มต้องแอบทำให้คนรู้เยอะไม่ได้วุ่นวายนะคะวุ่นวายสายสมองเดือนตุลาคมนะเป็นเดือนของความสำเร็จนะคะคุณน่าจะได้รับเขาเรียกว่าอะไรคำอะไรนะสัญญาณอ่ะมันจะมีสัญญาณอยู่นะคะบางอย่างที่มันบอกว่าเนี่ยถึงเวลาแล้วที่สิ่งที่คุณกำลังลงทุนลงใจไปมันจะสำเร็จหรือว่าถึงเวลาแล้วที่คุณเหมือนกับจะได้รับผลผลิตผลตอบแทนของคุณนะคะแต่คุณต้องจริงจังนะอุปสรรคก็มีไม่ได้ชิวนะจ๊ะไม่ได้ง่ายนะระวังจะมีคนชวนเดินหลงทางเดินทางผิดนะคะชีวิตจะผกผันอันนี้ต้องระวังเรื่องคนด้วยนะคะระวังการโดนหลอกโดนโกงอะไรพวกนี้ต้องระมัดระวังมีคนแอบก๊อปปี้ผลงานมีคนคอยจะมาหวังพึ่งพิงพึ่งพาคุณนะคะใบนี้น่าจะตอบทุกอย่างได้หมดแล้วนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำอ่ะคุณจะต้องทำมันด้วยตัวเองเป็นคุณเท่านั้นแหละที่จะทำมันได้สำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ชาวกองสามนะคะมั่นใจในตัวเองมั่นใจในตัวเองเหนื่อยอยู่นะคะแต่คุณจะได้รับอิสรภาพคุณจะมีความสุขคุณจะมีความสมหวัง about that มั่นคงเกิดขึ้นมีเรื่องการเงินการทองที่ดีเกิดขึ้นนะคะมีเงินเก็บมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตมีเวลานะคะไปเที่ยวไหนก็ได้ไปอยากกินอะไรก็ได้กินอยากทำอะไรก็ได้ทำอยู่แบบวิเวกนะคะอาจจะมาแยกตัวออกมาไม่ได้อยู่ในสังคมที่วุ่นวายซับซ้อนสับสนอะไรพวกนี้นะคะก็ประมาณนี้เนาะถือว่าโอเคอยู่บวกลบน่าจะประมาณ3ปีนะคะนานไปหรือเปล่าไม่รู้นะคะเนี่ยเห็นไหมมันเป็นสัญลักษณ์ของคนที่ชอบความสงบนะคะปลีกวิเวกเก็บเนื้อเก็บตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อวยพรให้คุณประสบความสำเร็จนะใครที่จะไปศึกษาต่อไปเรียนต่อก็มีโอกาสได้ศึกษาต่อได้เรียนต่อนะคะมีโอกาสประสบความสำเร็จในทุกๆด้านเลยทั้งการเรียนการศึกษาปรัชญาจิตวิทยาโหราศาสตร์ดวงดาวไพ่ยิปซีพวกนี้มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงขอให้คุณโชคดีและมีความสุขเจอกับใบเตยคลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย